บาร์ลี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์ครับท่านผู้ชมครับกำลังจะผ่านพ้นปี2012แล้วก็จะก้าวสู่2013ครับนี่คือส่วนหนึ่งสำหรับการที่เราจะทิ้งท้ายสำหรับสิ้นปีนี้ในการจัดสัมมนากิจกรรมต่างๆหลากหลายกับกลุ่มสมาชิกในฐานของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีแล้วนี่คือโครงการส่วนหนึ่งที่เรานำความรู้ประสบการณ์เกี่ยวพันกับเรื่องของกล่องความสุข8ด้านหรือ Happy Workplace องค์การแห่งความสุขนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับองค์การสนับสนุนองค์การต่างๆครับวันนี้ฮะเราได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับกลุ่มบริษัทวิศวกิจพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นองค์การต้นแบบที่เรากำลังจะทำการคัดสรรให้เป็นองค์การต้นแบบแห่งความสุขประจำจังหวัดปทุมธานีครับแล้วที่นี่ครับปากช่องนครราชสีมาครับ2วันเต็มๆครับที่เราได้รู้นะครับว่าการนำความรู้ความคิดประสบการณ์มาใช้โดยใช้กล่องความสุข8ด้านจะเป็นคุณูปการยิ่งของสังคมประเทศไทยของเราครับนั่นคือการพัฒนาทุนมนุษย์ปัจจัยตัวหนึ่งนะฮะที่พวกเราได้รู้กันอยู่แล้วนะครับนั่นคือแฮปปี้บอดี้ทุก8ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยนะครับเราจะต้องมีความแข็งแรงมีการที่เราจะต้องเสริมสร้างความสุขหรือร่างกายให้เกิดขึ้นกับการทำงานยังไม่พอนะครับทุกวินาทีเราจะต้องเติมเต็มความรู้ความรักทักษะความรู้ความสามารถลงไปกับการทำงานการบริหารการจัดการต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์งานจะดีคนก็จะดีตามด้วยยังไม่พอนะครับเราใช้หลักศาสนามาจุนเจือแล้วก็มาแบ่งเปล่ามาขัดเกลาจิตใจของพวกเราทั้งหมดในองค์การแล้วสามารถนำความรู้ความคิดประสบการณ์ต่างๆเผยแพร่กลับคืนสู่สังคมนั่นคือ Happy Soul กับ Society คำว่า Society ตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องจิตอาสาอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราจะต้องมีหัวจิตหัวใจในการแบ่งปันหรือการให้ให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศแล้วก็ให้ในกับองค์การให้ในกับครอบครัวสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่กล่องความสุข8ด้านหรือ Happy Workplace ได้มอบความสุขเหล่านี้ให้กับประชาชนคนไทยไว้ทั่วประเทศเลยครับยังไม่พอนะครับเราได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้มีโอกาสได้ถอดบทเรียนความรู้นั่นคือการใช้ Happy Brain แหล่งความรู้ตลอดชีวิตครับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนครับจากการที่เรารับปริญญาบัตรวิทยาลัยต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นคือเป็นปริญญาบัตรสำหรับการที่เราได้เซอร์ติฟายเท่านั้นแต่สำหรับการจะได้ปริญญาบัตรชีวิตเนี่ยจะต้องเรียนรู้ตลอดไปครับทุกอย่างทุกเวลาที่อยู่รอบข้างนี่ถือว่าเป็นปริญญาชีวิตส่วนหนึ่งนะฮะเราสามารถศึกษาหาความรู้จากบรรยากาศนอกห้องเรียนได้เลยครับปัจจัยส่วนนี้นะครับที่เราถือว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้นะฮะว่ากระบวนการความคิดของการพัฒนาคนสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขอย่าลืมนะครับวันที่31ธันวาจะเป็นวันหนึ่งนะครับในปี2558ไทยเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วท่านเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันหรือยังครับอย่างน้อยคือวิศวกิจพัฒนากำลังดำเนินการในการวางแผนระยะยาวในการผลักดันบุคลากรของตนเองให้มีสายความก้าวหน้ามีการพัฒนาตลอดชีวิตแล้วนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรารู้นะครับว่าปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประชาชนคนไทยแม้แต่เยาวชนคนนี้ครับทุกครั้งที่มาฮะน้องไข่มุกจะมาสนุกสนานกับพวกเราเพราะเราถือว่าการมีครอบครัวที่มีความสุขหรือ Happy Family นั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งครับปัจจัยก็คือปัจจัยแต่การที่เราจะทำและลงมือทำจริงๆนั้นคือการที่เราจะหวังผลจริงๆแล้วการทำงานโดยการหวังผลโดยมีทิศทางมีวิสัยทัศน์มีภารกิจสอดรับสอดคล้องกับนโยบายขององค์การเป็นเรื่องสำคัญยิ่งครับอย่ามองแค่เฉพาะปัจจัยในการดำเนินการอย่ามองเฉพาะเรื่องเครื่องมือนะครับการที่มีเฉพาะเครื่องมือแต่ไม่เคยนำไปใช้กับประโยชน์เลยผมถือว่าไม่ประสบความสำเร็จครับเอาละครับความรู้ที่หลากหลายสำหรับ2 3วันนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับคงจะแบ่งปันความรู้กับทุกท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างน้อยคือเป็นวันที่เราจะใกล้กับวันมะเร็งคริสต์มาสแล้วเป็นวันที่เราจะข้ามผ่านถึงสิ้นปีนี้จนถึงปีหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสถาบันพัฒนาทุนรุ่นสังคมรายการเก่งยกกำลัง3อยากจะอวยพรวันคล้ายปีใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นวันนึงนะครับที่พวกเราจะต้องไปกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปกราบไหว้คนที่เรารักศรัทธาสำคัญยิ่งครับเรารักแผ่นดินไทยครับอย่าลืมนะครับเราควรจะทำความดีให้กับพ่อหลวงของไทยเราด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับพวกเราเป็นคนไทยที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศอื่นนะครับที่วิศวกิจพัฒนาพามาที่นี่เขามีอะไรกันบ้างเราไปดูนะครับว่ากิจกรรมต่างๆหลากหลายครับไปเที่ยวให้สนุกนะครับแล้วสุดชื่นเอาความรู้ความคิดประสบการณ์ของHappy Workplaceไปใช้กับประโยชน์สูงสุดครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ